บัตรกดเงินสดเกษตรกรก็มีได้วงเงิน50,000 บาทแต่สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปสินเชื่อ Acas ทกส.นะฮะก็จะบอกนิดนึงนะครับว่าผมอยากให้ฟังคลิปนี้จนจบก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้รับข้อมูลกติกาข้อดีข้อแม้และรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยนะฮะก่อนที่จะไปกู้เงินจะไม่เสียเวลากันนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลจากบริษัทที่เขาประกาศออกมานะข้อมูลจากภายนอกเท่าที่ผมรวบรวมมาได้แล้วก็ความเห็นส่วนตัวของผมด้วยนะครับก็จะมาสรุปรวมกันให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันนะฮะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับ Acas ทกส.นะครับก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะมันก็คือสินเชื่อบัตรกดเงินสดของธนาคารเพื่อการเกษตรนั่นเองนะและแน่นอนนะครับสินเชื่อตัวนี้ถูกกฎหมายอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นของธนาคารเพื่อการเกษตรโดยตรงเลยนะเพียงแค่ว่าเราเนี่ยต้องระวังสินเชื่อนอกระบบหรือว่ามิจฉาชีพเนี่ยที่เอาซื้อสินเชื่อทกส. Acas เนี่ยมาหากินนะครับต้องบอกเลยนะว่าผมตอบคำถามเรื่องโดนโกงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะเพราะว่ามีคนโดนโกงเยอะมากๆเลยในแต่ละวันนะครับสินเชื่อในระบบเนี่ยจะไม่มีการติดต่อผ่าน LINE หรือ Facebook ส่วนตัวนะครับไม่มีการส่งเอกสารผ่าน LINE หรือ Facebook ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับไม่มีการให้โอนเงินกู้ทุกกรณีนะครับถ้าเกิดโอนเงินปั๊บเนี่ยนั่นคือคนโดนโกงแน่นอนนะฮะและยังไงนะครับถ้าเกิดคุณไปกู้เงินผ่านแอปนะครับก่อนกดยินยอมเนี่ยลองอ่านข้อตกลงคร่าวๆดูก่อนนะครับเพื่อป้องกันการโดนโกงและการโดนข่มขู่นะครับซึ่งแต่ละแอปที่มาเล่นแบบแอปเงินกู้ถูกกฎหมายเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้ในการโกงคุณนะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรนะฮะผมแนะนำให้ติดต่อกับทางสินเชื่อได้เลยนะครับคือธนาคารทกส.ตามที่ผมได้แสดงไว้ด้านข้างนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นว่ากู้ได้หรือเปล่ากู้ยังไงมีสิทธิ์กู้ได้ไหมเอาเอกสารอะไรไปบ้าง นะครับโดยเฉพาะคนที่กู้แล้วไม่ผ่านนะครับควรจะติดต่อไปอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อถามเขาดูว่าทำไมเราถึงกู้ไม่ผ่านนะครับถ้าไหนเราแก้ได้ให้แก้นะครับแต่ถ้าไหนเราแก้ไม่ได้เนี่ยก็ลองพิจารณาดูครับว่าเราจะหยุดหรือว่าเราจะไปที่ตัวอื่นแทนก็ได้นะครับก็มันจะช่วยคุณได้มากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องเครดิตโบโลนะครับในนี้เขียนไว้เลยว่าเป็นเกษตรกรที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาหมายถึงว่าเขาจะตรวจเครดิตโบโลหรือเปล่านะครับหรือว่าจะตรวจแค่เคยกู้เงินกับธนาคารทกส.กันแน่นะครับเพราะว่าในกติกาเขียนไว้ว่าต้องเป็นลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเครดิตโบโลเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างของเงินกู้นะครับถ้าเกิดว่าเราเคยติดเครดิตโบโลแต่เราเคลียร์หนี้หมดแล้วนะครับเรายังมีสิทธิ์ยื่นกู้ได้นะครับแต่บอกเลยนะว่าคนที่ติดเครดิตโบโลแล้วมาบอกว่าเขากู้ที่ไหนก็ไม่ผ่านเลยนะครับส่วนใหญ่คือเขาอ่ะยังไม่เคลียร์หนี้เก่านะครับเราคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดธนาคารเห็นว่าคุณยังไม่เคลียร์หนี้เก่าเลยเขาจะกล้าให้คุณกู้หรือเปล่าเขาไม่กล้าให้คุณกู้หรอกหนี้เก่ายังไม่จบแล้วเอาเจ้าหนี้ใหม่ไปอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ว่าคุณจะเคลียร์หนี้ได้อ่ะเออแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเคลียร์หนี้เขาเรียบร้อยแล้วครับลองดูครับนะลองดูเต็มที่ก็เสียเวลานะครับพูดตรงๆนะแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับทุกธนาคารทุกสถาบันทางการเงินเนี่ยเขาดูอีกหลายๆอย่างเลยนะครับเพียงแค่ว่าเครดิตโบโลเนี่ยอาจจะติดลบ10 คะแนนติดลบ20 คะแนนอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีประวัติอย่างอื่นดีนะครับมีรายได้ดีอายุโอเคอะไรเงี้ยโอกาสผ่านก็ยังมีนะครับถ้าเกิดถามว่าอนุมัติง่ายแค่ไหนนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าทุกธนาคารส่วนใหญ่เขาอยากได้กำไรอยู่แล้วและกำไรของเขาเนี่ยมันก็มาจากที่ว่าเขาอ่ะให้เงินกู้เราแล้วเราอ่ะเอาเงินกู้ไปคืนเขาพร้อมดอกเบี้ยไอ้ดอกเบี้ยนั่นน่ะคือกำไรเขาถ้าเกิดเขามองว่าเราอ่ะสามารถคืนเงินกู้ให้เขาได้หมดคืนดอกเบี้ยเขาให้หมดเนี่ยเขายินดีปล่อยกู้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเห็นเราอ่ะเอ้ยคนนี้มันจะคืนเงินเราได้จริงเหรอนี่เก่ายังไม่คืนเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าให้เรากู้ไงนึกออกใช่ไหมคือง่ายๆเลยนะธนาคารนะเขาอยากให้กู้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขามองว่าคุณน่ะสามารถคืนเงินเขาได้นะครับและถ้าเกิดผิดกติกาแต่แรกนะครับอย่างเช่นอายุไม่ถึงรายได้ไม่ถึงเนี่ยยังไงก็กู้ไม่ผ่านนะครับบอกเลยนะไม่ติดเครดิตโบโลก็กู้ไม่ผ่านนะสำหรับเรื่องความไวในการอนุมัติสินเชื่อนะครับ Acas ตัวนี้ไม่ได้บอกอะไรไว้เลยนะครับแต่ปกติแล้วสินเชื่อที่เป็นวงเงินนะหรือว่าบัตรกดเงินสดเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับก็หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้นนะและถ้าเกิดว่าคุณรอบัตรกดเงินสดของเขาเนี่ยมานานเกิน1เดือนนะครับแนะนำให้โทรไปหาเขานะครับเพื่อไปถามว่ามันหลุดหรือเปล่ามันตกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีพลาดกันได้นะ
สำหรับจุดเด่นที่เขาโฆษณาไว้นะครับก็จะมีเงินด่วนทันใจอนุมัติไวมีเงินใช้แน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะบอกนิดนึงนะครับว่ากู้เงินได้ภายในกี่วันอะไรแบบเนี้ยแค่บอกว่าเงินเดือนทันใจเนี่ยมันงงๆอ่ะแล้วก็จุดเด่นที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็คือเป็นเกษตรกรไม่มีรายได้ไม่มีสเตทเมนต์เนี่ยก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้นะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยนะคือดอกเบี้ยต่ำมากเลยนะครับดอกเบี้ยต่ำมากจริงๆนะถ้าผมเข้าใจถูกต้องนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสินเชื่อตัวนี้เขาต้องการหลักประกันที่เป็นอสังหาหรือว่าบุคคลค้ำประกัน2คนเนี่ยถึงจะยื่นกู้ได้นะครับแถมน่าจะต้องเป็นลูกค้าเก่าด้วยนะครับก็เหนื่อยนิดนึงสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับให้สอบถามที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าแนะนำให้สอบถามใน YouTube เนี่ยผมจะตอบได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดนะใน Facebook ใน TikTok เนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่และรบกวนถามละเอียดด้วยนะครับถามให้มันชัดเจนด้วยนะไม่งั้นผมตอบไม่ถูกจริงๆนะคืออยากจะช่วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่เข้าใจคำถามเนี่ยผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่สนใจสอบถามรายละเอียดหรือว่าขอสินเชื่อนะครับลองติดต่อไปที่ธ.ก.ส.ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับทาง call center 02-555-0555นะครับหรือว่า Facebook BACCT Thailand ก็ได้นะครับโดยสินเชื่อตัวนี้นะครับเป็นสินเชื่อในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนนะครับหรือบัตรกดเงินสดนั่นเองนะซึ่งจะเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินมาแทนเงินสดนะเราสามารถกดเงินมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับกดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะเพียงแต่ว่ามันจะจำกัดแค่วงเงินกู้สูงสุดเท่ากับวงเงินที่เรามีนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีวงเงิน 20,000 เนี่ยแล้วกดได้ 4,000 6,000 10,000 เนี่ยรวมกันก็คือ 20,000 บาทใช่มั้ยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกดเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับจนกว่าเราจะจ่ายเงินนะส่วนการคืนเงินก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับคือส่วนที่1เนี่ยเขาจะจ่ายคืนดอกเบี้ยในเดือนนั้นให้เหลือ0ก่อนและส่วนที่2เนี่ยเขาจะมาคืนเงินต้นนะครับซึ่งบัตรกดเงินสดแต่ละใบเนี่ยต้องการคืนเงินต้นอยู่ที่ประมาณ 2-5% นะครับขึ้นอยู่กับสถาบันทางการเงินนะสินเชื่อตัวนี้ให้วงเงินสูงสุด 50,000 บาทนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเราไปขอเนี่ยเราไม่ได้วงเงินสูงสุดมานะครับเพราะว่าสินเชื่อในระบบทุกตัวเนี่ยใช้วิธีเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาทขอให้สินเชื่อถึง5เท่าเลยนะครับอย่างเช่นเงินเดือน 40,000 บาทเนี่ยเขาก็จะให้สินเชื่อสูงสุดคือ 200,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเงินเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทเนี่ยเขาจะให้สินเชื่อเพียง 1.5 เท่านะครับถ้าเกิดว่าเราเงินเดือน 15,000 จะได้รับวงเงินสูงสุดเนี่ย 22,500 บาทนะแต่ที่ผมพูดไปเนี่ยมันคือวงเงินสำหรับพนักงานประจำที่มีสลิปเงินเดือนนะครับมีสเตทเมนต์ด้วยนะแต่สำหรับเกษตรกรหรือของธ.ก.ส. Acash เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่รู้ว่าเขาเอาเกณฑ์อะไรมาคิดนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการที่เรามีสินเชื่อมากกว่า1ที่การที่เรามีลูกเนี่ยมันก็ทำให้วงเงินลดลงได้อีกนะครับดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเขาเขียนนะครับว่าดอกเบี้ยเท่ากับ MRR นะครับหรือว่า Minimum Retail Rate นะครับคืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดีนะเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งตอนที่ทำคลิปเนี้ยดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.5% นะครับแล้วก็จะมีบอกว่าอาจจะบวกเพิ่มอีก 3% นะคือแรงอยู่ที่ประมาณสัก 9.5% มั้งให้ผมเดานะครับบอกเลยนะครับว่าดอกเบี้ยต่ำจนผมตกใจเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นข้อดีมากๆสำหรับสินเชื่อเงินสดเลยนะระยะเวลาในการผ่อนนะครับเขาเขียนไว้ว่า12เดือนนะซึ่งระยะเวลา12เดือนเนี่ยคือระยะเวลาสูงสุดที่เขาให้มานะครับแต่การผ่อนจริงๆเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับวงเงินของเราด้วยแล้วก็เรากดเลือกผ่อนกี่เดือนด้วยนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะผมขอโฆษณานิดนึงนะว่าผมมีช่องผ่อนยืมกู้ทั้งทาง Facebook TikTok YouTube แล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับยังไงก็ลองกดติดตามกันได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีณวันที่ขอกู้ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเขาไม่ได้พูดถึงเอกสารที่ต้องส่งด้วยนะครับยังไงแนะนำให้ติดต่อธนาคารไปก่อนนะครับว่าถ้าเกิดจะกู้เนี่ยต้องเอาอะไรไปบ้างนะอาชีพที่กู้ได้นะครับก็เป็นเกษตรกรและเป็นลูกค้าเก่ามาก่อนนะก็ตามที่ว่าไปเลยนะครับสุดท้ายมันก็จะมีกติกาที่เรายังไม่รู้อีกมากมายเลยนะครับเรื่องที่เรารู้เนี่ยก็จะเป็นแค่เรื่องคุณสมบัติเอกสารต่างๆนะครับแต่อันนี้ไม่มีเอกสารเนาะแล้วก็มีเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องเครดิตบูโรเนี่ยคนที่ยังจัดการหนี้เก่าไม่หมดเนี่ยบอกเลยว่ากู้ยากนะครับ
แต่ถ้าเกิดจากการหนี้เก่าหมดแล้วนะลองดูแล้วก็จำนวนธนาคารที่เราเคยสมัครสินเชื่อไว้วงเงินที่เรามีกับธนาคารอื่นๆนะความถี่ในการขอสมัครสินเชื่ออาชีพของเรานะแล้วก็มีอีกมากมายเลยนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะยังไงก็ขออวยพรทุกคนเนี่ยสมัครสินเชื่อตัวนี้ผ่านนะครับก็ใครสมัครผ่านแล้วเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับว่าสมัครผ่านแล้วนะครับได้เงินเท่าไหร่ก็บอกกันได้เลยนะครับบอกเลยนะว่าคุณได้วงเงิน 50,000 แล้วคุณเขียนว่าได้วงเงิน 50,000 นะครับผมบอกนะมันไม่ใช่การอวดนะฮะแต่มันคือการทำให้คนที่มาดูคลิปนี้คนหลังๆเนี่ยเขารู้สึกว่ามีคนสมัครผ่านนะเราน่าจะลองดูบ้างอะไรแบบเนี้ยนอกใช่ไหมการที่คุณช่วยให้คนเนี่ยเขาไปสมัครในสินเชื่อถูกกฎหมายนะครับสินเชื่อที่แบบว่าไม่มีการโกงนะสินเชื่อที่แบบว่ามันไม่คิดดอกเบี้ยจนแบบน่าเกลียดอ่ะมันคือการทำบุญอย่างหนึ่งเลยนะฮะทำบุญแบบที่ว่าแค่คุณพิมพ์เฉยๆอ่ะคือมันไม่ใช่การพิมพ์สาธุอ่ะเข้าใจใช่ป่ะมันคือการพิมพ์เพื่อทำให้คนมีกำลังใจอ่ะผมบอกแล้วนะว่าคือการทำบุญที่ดีมากๆเลยนะแต่ก็อยากให้พูดเงินได้จริงๆนะครับสมัครได้ที่ไหนบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับต้องไปสมัครที่ธนาคารธ.ก.ส.เท่านั้นนะฮะข้อแม้ที่ควรรู้นะครับคือต้องมีหลักประกันเงินกู้ด้วยนะจะจำนองอสังหาริมทรัพย์หรือมีบุคคลค้ำประกัน2คนนะและต้องเป็นลูกค้าเก่ามาก่อนนะครับซึ่งบอกนะว่าข้อแม้ตรงนี้ผมก็เหนื่อยใจนิดนึงนะสำหรับเรื่องการทำผิดกฎการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ล่าช้านะครับก็เหมือนกันทุกที่นะครับก็คือถ้ายอดหนี้ต่ำกว่า 1,000 บาทคุณจะไม่เสียค่าโทรทวงหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดยอดหนี้ของคุณมากกว่า 1,000 บาทเนี่ยสำหรับ30วันแรกหลังจากที่คุณเริ่มติดหนี้นะครับคุณจะโดนค่าโทรทวงเนี่ย50บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิน30วันเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะเสียค่าติดตามหนี้เนี่ย100บาทนะส่วนที่เหลือก็น่าจะเหมือนกันนะครับก็คือปิดวงเงินไม่ให้กู้เพิ่มติดแบ็คลิสต์ติดเครดิตโบโลนะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งทำให้บอกเลยนะว่าเหนื่อยนะครับดังนั้นอย่าพลาดที่จะจ่ายเงินนะครับพยายามรีบจ่ายให้เร็วที่สุดนะฮะฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็อยากรบกวนนิดนึงนะครับว่าช่วยพิมพ์นิดนึงนะว่าฟังจบแล้วนะครับเพราะว่าก็พูดมานานมากเลยนะเดี๋ยวก็ต้องตัดต่อคลิปด้วยนะก็อยากได้กำลังใจนิดนึงนะครับใครอยากให้กำลังใจผมก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับว่าฟังจบแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะให้กำลังใจมากกว่านั้นนะฮะก็สามารถกดเลี้ยงกาแฟผมได้เลี้ยงข้าวผมได้เลยนะครับก็กดสมัครที่ช่อง YouTube นะครับสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าเลี้ยงกาแฟเลี้ยงข้าวอะไรนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าการสนับสนุนของ YouTube เนี่ยมันเป็นรายเดือนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดยกเลิกด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเลี้ยงกาแฟผมตลอดเดือนทั้งปีเลยก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันนะฮะสุดท้ายนี้ช่องผ่อนยืมกู้ออมนะฮะไม่ได้สนับสนุนให้คุณไปกู้เงินสุรุ่ยสุร่ายไปใช้ซื้อของอะไรที่มันไม่ได้จำเป็นนะฮะใช้กู้เงินเพราะจำเป็นเท่านั้นนะครับกู้เงินเพื่อการศึกษากู้เงินเพื่อการทำธุรกิจใหม่ๆหรือว่ากู้เงินเพราะว่าประสบปัญหาต่างๆนะครับนะอย่ากู้เงินสุรุ่ยสุร่ายนะครับและรักษาเครดิตกันให้ดีด้วยนะครับขออวยพรให้ทุกคนไม่มีปัญหาเรื่องเงินอีกนะครับผ่านพ้นวิกฤตการทางการเงินไปให้เรียบร้อยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีมากๆเลยนะครับบ๊ายบายครับ